อันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของสิงคโปร์เขาเรียกลักซานะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ Up to Me Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วจ้าแล้วที่เราอยู่เนี่ยก็คือเกรด D7 นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวเล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์กันนะครับมาดูว่าภายในเล้าจะสวยสดงดงามอลังการแค่ไหนนะครับแล้วมีอะไรให้เรากินบ้างไปกันเลยจ้าดูลายอาหารของกันมีส้มตำด้วยครับนี่ว้าวดูน่ากินอาหารมีอะไรบ้างอันนี้มีผัดไทยนะฮะผัดไทยอันนี้แกงเขียวหวานนะฮะอันนี้ข้าวนะครับแล้วก็โรตีตัวนี้มีต้มยำไหมใช่ไหมว้าวต้มยำนี่อันนี้มีแบบว่าเป็นเส้นอันนี้อะไรอ่ะเป็นเกาเหลาเหรอเป็นเกาเหลาเส้นหมี่ว้าวน่ากินมากเลยว้าวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สตูเนื้อเหรที่เป็นเครื่องดื่มนะฮะนี่ก็จะมีเบียร์ต่างๆนะครับไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นไอศกรีมแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มส่วนตรงนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นไทยเลยเป็นแบบลูกชุบเลยนะฮะนี่อันนี้ขนมครีมกลืนนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นวินากินอะอะไรอะหมูปิ้งเหรอไม่ดูฉ่ำมากเลยชิคเป็นติ่มซำนะฮะแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารที่เล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะฮะอันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของสิงคโปร์เขาเรียกลักซานะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นส้มตำแล้วก็ผัดไทยนะฮะนี่เราแอบเอาตัวนี้มานะฮะอันนี้ใครรู้บ้างเอ่ยว่าคืออะไรนี่เฉลยเลยก็ได้อันนี้คือบาจางนะฮะแล้วก็มี
ไก่ปิ้งนะฮะแล้วก็มีผักยำผักดองนะพูดไปน้ำลายไหลไปอันนี้ของหวานนะครับก็จะมีลูกชุบนะฮะแล้วก็มีขนมต้มขาวแล้วก็มีขนมชั้นนะฮะและอันนี้เป็นค็อกเทลนะฮะช่วงหน้าฮาโลวีนนะฮะฮาโลวีนซีซั่นก็จะเป็นบอกว่าเป็นค็อกเทลสีสันสดใสน่ารักนะฮะเราก็มีตัวน้ำส้มด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเลยก็แล้วกันเนาะน่ากินมากรสชาติดีขอกินรักษาก่อนก็แล้วกันนะฮะรักษาก็ลักษณะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละฮะอันนี้นะฮะนี่มันจะเป็นรักษาแบบนี้นี่รักษาจะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีแบบว่าตรงรายอาหารจะมีอาหารให้เราเลือกมากมายเลยเวลาเราเข้ามาใช้เราเนี่ยก็คือจะแบบว่าสามารถไปตักอาหารมาทานได้เลยนะครับแม้กระทั่งเครื่องดื่มก็สามารถสั่งมาทานได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศของในเล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็แล้วกันนะครับว่าหน้าตาในเล้าบรรยากาศในเล้าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขอกินก่อนก็แล้วกันนะครับที่เราทานเสร็จแล้วนะครับก็หมดค็อกเทลไป1นะฮะแล้วก็แก้วนี้คือแก้วที่2นะครับนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอปิดคลิปก่อนกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไก่อัพทูมิวด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมิชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ